ลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างเขารู้สึกว่าเหมือนกับคุณและเขาอะค่ะถูกอะไรไม่รู้นะคะลิขิตไว้หรือสร้างมาให้ได้พบได้เจอกันนะคะเหมือนเวลามองคุณเหมือนเขาเห็นภาพตัวเองเหมือนกันนะคะเหมือนเป็นกระจกสะท้อนบางอย่างนะคะมันมีความผูกพันบางอย่างเกิดขึ้นเนาะและมันมีเรื่องของการมองหรือดวงตาบางทีตอนนี้เขาอาจจะอยากมาเห็นคุณใกล้ๆได้สบสายตากับคุณด้วยเหมือนกันนะ You are never far from my mindเขาบอกว่าคุณไม่เคยไกลจากใจเขาเลยค่ะตัวอาจจะไกลแต่ใจมันคงยังอยู่ตรงนี้เมื่อยามได้คิดถึงนะคะยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอยิ่งได้รู้จักคุณมากขึ้นมากขึ้นเห็นคุณในด้านใหม่ๆในแต่ละวันก็ยิ่งอยากรู้จักมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าในแต่ละวันเนี่ยคุณทำอะไรอยู่นะคะเขาก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะสบายดีไหมคุณสบายดีไหมคุณมีไลฟ์สไตล์เป็นยังไงบ้างเขาอยากรู้จักคุณมากกว่านี้อีกนะคะหรือถ้าห่างกันไปเนาะก็เหมือนแบบว่าอยากจะได้โอกาสที่ให้เราสองคนอ่ะได้มาทำความรู้จักกันใหม่อีกครั้งนะคะ Your words of love always save me เขาบอกว่าถ้อยคำของคุณข้อความเพราะๆของคุณนะคะที่ส่งผ่านความรู้สึกดีจากคุณนะมันช่วยซัพพอร์ตเขาเสมอมันช่วยเยียวยามันช่วยชีวิตอะบางทีในบางวันเนี่ยเขาอาจจะเจอเรื่องยากบางอย่างรู้สึกว่าไม่ไหวละแต่การที่ได้คำพูดดีๆจากคุณอะมันเป็นอะไรที่ดีต่อใจนะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะมองแบบอาจจะเต็มไปด้วยตรรกะและเหตุผลต่างๆแล้วก็เอามาใช้กับเรื่องความสัมพันธ์ด้วยค่ะแต่พอได้มามีความรักความสัมพันธ์เขารู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันไม่เห็นจะต้องเอากฎเกณฑ์กรอบหรือเอาตรรกะอะไรมาใช้นี่คือรักก็คือรักแล้วบางทีอ่ะเขาก็เห็นว่าความรักมันก็เป็นพลังนะในการที่ทำให้เรามีมุมมองชีวิตนะคะที่ต่างไปหรือแบบจากที่สถานการณ์บางอย่างเรารู้สึกว่ามันยากแต่มันอาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ยากในที่คิดนี่ถ้าเรามีแรงใจนะคะที่อยากจะให้รักเนี่ยมันเติบโตไปได้เนาะ If I didn't knowYou are with someone else. I wouldn't be this way. อู้หวังอ่ะเขาบอกว่าถ้าเขาไม่รู้นะว่าตอนนี้อยู่คุณอยู่กับใครเนี่ยเขาคงไม่เป็นอย่างเงี้ยหรืออาจจะระแวงไปเองก็ได้นะคะหรือคุณน่ะการที่ห่วงคุณน่ะมันทำให้เขาต้องแบบมีด้านอย่างที่เขาไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะด้านเดียวฉันมีด้านที่ห่วงขนาดนี้หรอมีด้านที่งอแงขนาดนี้หรอกับการที่เรารู้สึกกับใครสักคนนึงแล้วห่วงเขาเนี่ยการที่ได้มีคุณในชีวิตนะคะเป็นอะไรที่สดชื่นดีต่อใจนะคะแล้วก็อย่าให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันได้มีการนะคะเยียวยาหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันช่วยเยียวยาเขาเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเขาอาจจะเคยมีบาดแผลบางอย่างในชีวิตนะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยในวันที่ดีอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบชะล้างนะคะความยากต่างๆบาดแผลต่างๆที่เขาอาจจะเคยได้เผชิญมาเนาะนะคะและถ้าเกิดว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ติดขัดเนี่ยก็อาจจะอยากมาเยียวยาความสัมพันธ์ I miss you ฉันคิดถึงเธอนะและคิดถึงเขาหรือเปล่า